พี่เต้เฮ้ยมีชุดสีส้มด้วยเหรอดีแล้ววะนักโทษอารมณ์ร้อนพี่เจมส์ว่าไงฟึดฟัดตลอดเออ Prison Crew Let's Go แม่งเอ้ยแม่งอื้อหืออื้อโอ้ยงุนงิดไงงุนงิดชิบหายแล้วเชี่ยอยากฆ่าพี่จังผมมันเขี้ยวเอาไงดีวะไม่มีใครดูกล้องกูจะแกล้งทำเควสทำไมวะเนี่ยพี่น้ำหูโคตรอู้เลยอ่ะเฮ้ยหายแล้วมีคนดูกล้องแต่เขาไม่น่าเห็นผมเว้ยเขาน่าจะกดไปดูกล้องอื่นอยู่ผมคิดว่าอย่างนั้นเขาไม่ดูแล้วยังไม่ได้ฆ่าใครเลยได้ตัวที อะไรพี่อะไรอ่ะพี่เกิดอะไรขึ้นเอ้ยใครไม่ใช่เต้เลยคือเดี๋ยวนะพี่โอเต้อะอยู่แถวซ้ายล่างกับเราตอนแรกพี่เจมก่อนพอมูดับอะใช่เออแล้วน่าจะยังอยู่บริเวณนั้นอยู่ป่ะแถวซ้ายพี่ว่าอืมลงดีแต่เมื่อกี้อยู่เมดเบย์พี่ดูตรงกล้องอยู่ไอ้หลังจากผมไปหลังจากพี่ไปแก้ไฟเสร็จพี่ก็ไปเช็ดเพชรซ้ายบนใช่แล้วแพ็คก็อยู่แถวห้องพอมูมันเช็ดกี่จุดเจม43พี่43จุดครับไม่เหนื่อยล่ะคือไอตอนเช็ดเสียงมันแบบมีคนหัวล้อเลยแต่ต้นเกมทำไมผมเห็นพี่น้ำหมูยืนอยู่ในห้องน้ำนานมากพี่ขี้เหรอพี่ชอบยืนอยู่น้ำต้นเกมอ่ะแล้วตอนนี้ไม่ฆ่าพี่น้ำหมูล่ะผมไม่ได้เป็นแต่พี่เอกยังอยู่กับพี่ฟุกอยู่ไหมพี่จากต้นเกมอ่ะยังอยู่อยู่ปะนี่ไงกายดูผมตลอดเวลาคุณฟุกดูดิไม่เอ้าทำไมผมถึงอยู่กับถามเฉยๆพี่ครับท่านเอกผมกายมันฆ่ากูผมเอ้าจะผมหรือจะกูผมงงกูใครแล้วครับพี่คุณฟุกผมอยู่กับผมตลอดไปผมไม่ได้เป็นคลิปของสกิลเพย์ของคุณเอกแบบแพรวๆนะแพรวๆสุดยอดที่เบิร์ดยังจำแม่ไม่ค่อยได้เลยผมไม่อยากได้เลยโทษนะพี่โอ้ shit วันนี้ใครแก้ไฟเลยแหละผมหาทางไปไม่เจอติดอยู่ในศูนย์มันต้องมันเปิดประตูยากจังวะผมเจอศพพี่เบิร์ดอยู่ตรงเอนจินพี่เอนจินอ่ะใช่ใช่ต้องถามพี่ฟุกแล้วล่ะเออผมสงสัยพี่ฟุกอะพี่ฟุกเดินมาแบบว่าพี่ฟุกเขาเป็นช่างหาเรื่องไงพี่ฟุกเขาเป็นช่างหาเรื่องผมตลอดเวลาแต่เมื่อกี้พี่ฟุกเป็นคนเปิดประเด็นจริงๆนะพี่ผมบอกว่าคุณเอกอยู่กับผมตลอดเวลาเฮ้ยน้ำหูตาจะใส่ผมด้วยไม่ใจเย็นผมแค่บอกเฉยๆกรรมการพี่คุณพ่อท่านแสนจะภูมิใจพวกเรางงเงี้ยงงวดเลย What the fuck เอ้าทำไมผมอ่ะก็พูดกันแล้วพี่ฟุกผมฝากไว้นะพี่ฟุกนะฝากไว้แล้วมาเอาคืนด้วยล่ะไม่เจอนี่คาโก้ครับแม่งเอ้ยทำไมผมโดนเนี่ยงงไปหมดกลิ่นยุติธรรมมันหอมกลุ่นไปเลยจ้ะปิดประตูแม่งเลยพี่ฟุกพี่ฟุกพี่ลืมปิดไหมพี่พี่จะไปไหนผมจะไล่ปิดพี่เปิดดิพี่เปิดปุ๊บผมปิดอีกหนึ่งพี่จะออกจากที่นี่ก็ยากหน่อยนะพี่เปิดไม่ได้พี่ฟุกไปไหนพี่ไปไหนพี่ขึ้นบนผมปิดพี่ลงขวาพี่ผมก็ปิดทะลุร้อนร้อนร้อน
พี่ฟุกยืนนิ่งแล้วอ่ะทุกคนพี่ฟุกขี้เกียจเปิดประตูแล้วพี่ฟุกไม่เดินพี่ฟุกไม่เดินแล้วอ่ะทุกคนพี่ฟุกไม่เดินแล้วทำไงอ่ะโอ้โหเฟสก็ไม่ทำเนี่ยออกขวาออกขวาวิญญาณร้ายตามรังควานผมตลอดปิดประตูผมทุกห้องผมไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปไหนได้เลยครับไปเอาหวายแช่เยี่ยวหลังยานมาผมไม่สามารถที่จะเดินไปไหนได้เลยประตูปิดทุกห้องเลยครับคนก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นเจมส์ป่ะเออว่ะอาจจะเป็นเจมส์ก็ได้นะไม่ใช่หรือว่าไม่เจมส์ไม่เป็นเจมส์มันขมวดคิ้วอย่างเงี้ยคือซีเรียสนะพี่เอฟก็ไม่ได้เป็นผมค่อนข้างเชื่อว่าพี่เอฟทำดูคิ้วดูจริงคิ้วโกงอยู่เห็นไหมอะไรวะเนี่ยใครเจมส์นะเจมส์ใช่ไหมเจมส์พี่เจมส์โกหกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพูดชื่อผมว่าบายบายที่น้ำหมูกั้นขำไอ้หนวดเฉยไอ้หนวดเฉยมาแบบ no context แต่โคตรฮาอย่าเดินกลับมานะไปด้วยกันใช่แล้วค่ายคนเดียวค่ายแค่คนเดียวตรงนี้ติดประตูด้วยสวยงามประตูที่ผมปิดทิ้งไว้ไม่น่าเชื่อมันจะเป็นประโยชน์ครับคุณผู้ชมแล้วพี่ฟุกไม่ปิดด้วยดูพี่ฟุกไม่ปิดด้วยเรียกเตอร์ดังไม่หยุดมีน้ำหมูค่ายแค่คนเดียวและเป็นคนเดียวที่ถูกใจและคนใดแล้วเขาทำเควสกันเขาไม่สนใจเลยอะไรวะงงจัดๆมีน้ำหมูอย่าไปกดพี่อย่าไปกดถ้าพี่กดพี่แพ้มีน้ำหมูพี่แค่ไปฆ่าเลยพี่ฆ่าเลยมีน้ำหมูคนดีเกินไปแล้วเออเนี่ยฆ่าพี่ฆ่าเลยฆ่าพี่ฆ่าปาดพี่น้ำหมูปะผมรีดีมแล้วเหรอชีวิตผมโคตรกลัวตายเลยโอ้ shit ครับแป๊บนึงพี่ผมต้องทาแป้งก่อนมาแต่วิญญาณร้ายผมได้สาบส่งไปแล้วนะครับสบายใจได้ครับคุณฟุกเท่มากเมื่อกี้ฟุกทำอย่างเงี้ยเพื่อนผมเดินเกมมึงด่าภาษาอะไรวะมึงเก็บแต้มมากระทืบฟุกเพื่อนทำไมทำอย่างงี้กับเพื่อนถ้ามันไม่ขาวก็ไม่คุ้มอีกทั้ง200,000แต้มที่โอเปิลมันไม่เคยเบสเลยเห็นยังวะมันไม่เห็นน่ะกูตายเพราะทาแป้งทำมาจากอะไรเราวัดใจกันอยู่ดีทุกคนมันข่าวกว่านี้ไม่ได้แล้วอะว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าหน้าผมซีดด้วยคือถ้าเราทำให้มันเข้มกว่านี้เหมือนแบบว่าเริ่มชัดแล้วยังว่าข่าวขึ้นใช่ไหมโจ๊กเกอร์กายทาแป้งศพเนี้ยผู้ต้องสงสัยตัดแพตตี้กับฟิลฟุกได้เลยก็เลยมากกว่าแก้มถึงกับร้องไห้ไม่มีนี่ไหนขี้ลงถังไม่เปิดประตูพี่มายืนดมหน้าห้องน้ำมีคุยมีติ้งรูมด้วยแหละทุกคนมีคนดูกล้องพี่แต่งตัวเหมือนพวกนักท่องเที่ยวอ่ะเหมือนจริงนะนักท่องเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวที่แบบมีอายุหน่อยแล้วก็แบบใส่วิกอ่ะแล้วลมพัดอ่ะปังเขาให้สัตว์อ้าวยังเบี้ยวเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะไฟดับหรอไฟดับเปิดได้ตั้งหลายที่ฝากด้วยนะครับทุกคนเรียบร้อยอิเล็กทริคอลแม่งแบบว่าเป็นห้องที่พี่เจมส์ว่าไงเรียกมามีตติ้งรูมน่าจะพี่เจมส์หายไปแล้วอันนี้อะไรวะ What the fuck อุ้ยโอ้ชิตพี่มาเปิดประตูคุณฟุกข้างหน้าเราเลยฟุกอยู่มาเนี่ยมันฟุกยืนโคตรนานนี่นานมากเลยทำเสร็จก่อนเป็นฟุกอีกยืนแบบนานจัดอะตรงนั้นอะแบบเปิดตู้เซฟผมมีข้อมูลคือไม่รู้ครับ
ผมทำเควสเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวผมไปหาพี่เอฟขณะโยโบดผมพี่เอฟเป็นคนจริงผมฮูปได้เพราะว่าผมดูกล้องแบบนี้มีเป็นอาบน้ำแทนอ่ะอาบน้ำแทนสแกนครับเฮ้ยตรงนี้มีซอกด้วยเหรอว้าวโอ้ยแม่งเปิดประตูยากกว่าเดิมประมาณ50เท่าอ๋อถูได้งั้นเดี๋ยวผมอยู่กับพี่เอฟดีกว่าพี่เอฟน่าจะปลอดภัยใช่ผมจะโอ้ shit พี่เอฟมาพี่เอฟพี่อย่ามัวทำเควสพี่ไปสัตว์พับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยพี่เบิร์ดเต้นพี่เบิร์ดเต้น 100% เบิร์ดแน่นอนพี่เบิร์ดแน่นอนไม่ได้แล้วทุกคนต้องทุบทุกคนฟังผมทุกคนฟังผมเดี๋ยวนี้ฟังผมเดี๋ยวนี้โหดพี่เบิร์ดเดี๋ยวอันนี้กดอะไรอ่ะอ่ะอันนี้ผมไม่ได้รีพอร์ตศพแต่ว่าผมขึ้นมาทุบปุ่มเพราะผมไม่คิดว่าจะมีใครฆ่ากันไม่รู้ไงว่ามีศพวะไม่ก็แบบหนึ่งพี่ฟังผมก่อนคือพี่เบิร์ดหมู่ล็อกผมไม่พี่เบิร์ดอย่าอมยิ้มอันนี้ไม่คือผมคืออ่ะผมขอช่องพูดแป๊บนึงผมอ่ะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปฝั่งขวาแล้วผมลงไปจะไปซ่อมรีแอคเตอร์อยู่ดีพี่เบิร์ดเดินมาจากทางขวาซึ่งมันเป็นท่อแต่ผมอ่ะไม่เห็นว่าท่อเปิดไหมแต่พอผมลงบันไดปุ๊บพี่เบิร์ดวิ่งใส่ผมในที่จะแก้รีแอคเตอร์ผมเลยกดปีนบันไดขึ้นมาทันแล้วพี่เบิร์ดก็ปีนบันไดตามผมขึ้นมาพี่ผมโคตรกลัวเลยคือไอ้กอดกายจะกดปุ่มแบบตอนแรกคือมีพี่เบิร์ดอ่ะฆ่าพี่ฟุกซึ่งกองนั้นอ่ะมีพี่เอกด้วยซึ่งพี่คิดว่าอาจจะเป็นเอกฉันท์หรือเปล่าแต่พูดคิวเมื่อกี้พี่ทำเควสเซฟกับคุณฟุกเป็นเอกฉันท์ผมว่าเอกฉันท์จริงๆพี่เจมส์คือเมื่อกี้ลงบันไดปุ๊บดีมือไวกดปีนกลับขึ้นมาทันไม่งั้นตายอยู่ข้างล่างเลยอ่ะเจ๊มันมีที่เปิดไฟเยอะมากผมไม่เคยได้เปิดไฟสักรอบเลยผมว่าพี่เอ๋เป็นดังนั้นเราต้องอยู่ให้ห่างกันพี่เอฟเลิกสนุกตรงนั้นพี่โอ้พี่เจมตายแล้วแน่เลยอ่ะทุบปุ่มเลยพี่เปิดให้เองเพื่อไม่ต้องกลัวเนี่ยจะเป็นใครนะพี่เอฟทุบปุ่มเมื่อกี้มันจบพี่ขอร้องเถอะให้ตายสิอย่าช็อกนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เป็นเกมพอแล้วเดี๋ยวพี่ได้ฆ่ากายพอแล้วเกมนี้ฆ่าพี่เลยบทพี่เลยพี่บทตัวเองแล้วก็ได้จริงป่ะเนี่ยคือพี่ต้องการแค่นี้จริงๆอ่ะพี่เอกแม่นอีนี่คือผมไม่คิดเลยแล้วพี่เอฟเป็นอะไรไม่รู้ลูดอยู่ได้บันไดงงจัดผมแม่งแล้วคือผมพยายามขยับบอกพี่เอฟทุบปุ่มพี่แล้วเราบวชพี่เอกไม่ค่อยคุยกันโอ้โหเป็นกับพี่น้ำหมูพี่เอกอยู่ตรงนี้เลยตรงที่ดูกล้องแล้วได้พี่ฟุกเมื่อกี้เห็นไฟกล้องกับพริบอยู่แป๊บนึงอ่ะพี่ผมอยู่แถวคาโก้อ่ะหนูทำกับข้าวอยู่พี่มาถึงไปยงสายไฟแล้วก็ไปเก็บฟืน4อันผมอยู่คาโก้แล้วก็เดินเข้าเดินเข้าเมดเบย์เพราะว่าผมอยู่บนซ้ายครับ4เล่มมีคนที่แบบว่ามีความแค้นกับมัน5เล่ม4พี่น้ำหมูอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่ห้องน้ำหน้าห้องน้ำเหมือนเดิมเลยแล้วพี่ไปทำอะไรหน้าห้องน้ำบ่อยจังพี่น้ำหมูแปลว่าถ้าเมื่อกี้ผมขึ้นไปผมก็จะเจอพี่ขี้อีกแล้วเหรอเนี่ย What the fuck ผมว่าพี่น้ำหมูนั่นแหละถ้ากับฟุกอะถ้าฟุกเดินสลับขาซ้ายขาขวาผิดนะพี่อะไรเนี่ยนี่ผมบวชพี่น้ำหมูนะเนี่ยบอกว่าผมกับเจมแม่งไม่ถูกกันแล้วอะโอ้คือถ้าอาร์ตเดินไปทางนั้นคนเดียวผมว่าอาร์ตโดนเฮ้ยอ้าวเมื่อกี้ดูชีพจรน้องพีตายตรงหน้ากล้องอ่ะพี่
แล้วก็เมื่อกี้ผมดูชีพจรตอนที่เราทำไอ้สวิตช์นี้กัน3คนมีผมพี่เอฟพี่เจมแล้วก็ผมเดินออกขวาพี่น้ำหมูเดินมาจากขวาแล้วก็มีอัดเดินมาจากขวาพี่จะบอกว่าพี่จะตายนานแล้วก่อนหน้าที่ใช่หรอคือพี่ดูเมดเบย์นานแล้วใช่ป่ะคือพี่มาดูแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็เมื่อกี้เดินกลับมาเจอผมตอนขากลับมาผมเจอพี่เบิร์ดยืนอยู่ตรงสวิตช์ไม่แน่ใจว่าเพิ่งมาหรือเปล่าไม่พี่มาจากตรงไหนมาจากตรงไหนอ่ะใช่เดินแบบเดินมาจากท่อหรือเปล่าน่ากลัวมากจากข้างบนมาจากข้างบนอ๋อคือข้างบนจริงคือแบบว่าพี่น้ำหมูพี่ยังอยู่ห้องน้ำหรือเปล่าเอาอย่างนี้เลยจากห้องน้ำแล้วก็ลงมาห้องไฟไม่แต่เดี๋ยวนะท่อมันเชื่อมกันตรงไหนบ้างอ่ะถ้าสมมติอยู่ห้องน้ำมันสามารถโดดมาห้องกล้องได้ไหมได้ได้จริงเหรอกายจะนัวพี่ได้จริงหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมพูดถึงพี่น้ำหมูอยู่นะพี่เบิร์ดเดี๋ยวก่อนพี่เบิร์ดร้อนตัวพี่เบิร์ดร้อนตัวเมื่อกี้ผมพูดถึงพี่น้ำหมูผมโกรธพี่เบิร์ดแล้วกายมีพิรุธอ่ะไม่ผมว่าไอ้บอลเตอร์น่าเป็นผู้กายเอฟน่าจะเอาไม่ใช่ผมมากับพี่เจมทุกคนน้ำหมูมากแม่โดนจูบว่ะน้ำหมูค่าพี่น้ำหมูคือฆ่า2คนมันจบนะพี่โอเคปะพี่น้ำหมูไม่ฆ่าพี่กินเจเหรอเนี่ยพี่เอฟสนุกไหมพี่น้ำหมูแบบไอ้กูอยู่ห้องเรียนเตอร์กูแก้เรียนเตอร์สายชาร์จไม่พี่น้ำหมูแก้อยู่กับผมใช่แต่แก้ช้าจริงแล้วก็ของแพทอ่ะแพทเหมือนไม่อยากแก้แพทแม่งยืนรออยู่ตรงประตูไม่รู้ลูดประตูอยู่หรือเปล่าแต่เปิดไม่ได้สักทีไม่ได้อัดอยู่ไหนอ่ะไม่ถ้ามันหมดหลอดอัดอ่ะกำลังจะเดินเออแต่อันนี้มันหมดหลอดมันจะเปลี่ยนรหัสก็คือถ้าพี่ใส่รหัสพลาดอะไรอย่างงี้ก็คือพี่เป็นไม่ใช่คือแพทไม่น่าจะได้เป็นแต่จะหรือว่าไม่มีศพเลยรอบนี้ติดกันแรกอ่ะเราต้องโหวตให้ถูกอ่ะไม่งั้นว่าน่าจะเป็นพี่น้ำหมูเหลือกี่เควสอ่ะกายว่ะเอ้าพี่เลี้ยงไอ้เควสห้องน้ำไหมไอ้ตูบขี้อ่ะนะแล้วพี่เข้าไปตั้งนานพี่ยังไม่ทำเหรอแล้วไม่ทำพี่ชอบเป็นบริกรสับอันนี้ต้องโหวตใครเนี่ยอัดละกันเดี๋ยวอัดก็อัดอ่ะไอ้เพชรเปิดปะเนี่ยพี่น้ำหมูผมไหว้ละพี่ปาดสักคนทีเถอะขอร้องพี่น้ำหมูกินเจเหรอพี่ผมถามจริงๆพี่กินเจเหรอเราปาดคู่ก็จบแล้วอ่ะพี่ไม่ปาดสักทีพี่กินเจพี่เป็นมังสวิรัติพี่น้ำหมูไม่สงสารหนูเหรอพี่หนูปาดประตูไม่ได้อ่ะเมื่อกี้ผมถึงกับผมเลยต้องส่งซิกว่าปาดคู่ก็จบโอ้โหพี่หนูเปิดประตูไม่ได้ก่อนแล้วพี่ไม่ฆ่าก็ได้อ่ะลืมเหรอว่าผมเดินมากับพี่จะต้องตาย